ช่วงนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวนะครับกรุงเทพมหานครทั้งสัปดาห์นะครับกรมอุตุบอกว่าฝนก็จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องและก็อย่างหนักอย่างเมื่อวานนี้โอ้โหนะฮะถล่มลงมาโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงค่ำฝนตกน้ำท่วมขังรถติดนะครับแล้วก็มันจะมีติดตามมาทุกครั้งเลยนะฮะนั่นก็คือพี่ศรีสุวรรณนะแกบอกว่าแกจะจับจ้องการทำงานของชัดชาตินะครับโพสต์ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหนะฮะแกนี่ไม่เบาเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่แผ่วนะครับเวลาหาเสียงสรรหานโยบายมาหลอกคนกรุงให้เพ้อฝันแต่เวลามาเป็นผู้ว่าจริงมักอ้างโน่นอ้างนี่สารพัดคืนนี้ฝนตกน้ำท่วมหลายจุดชิวๆใช่ไหมย้ำนะคุณชัดชาติเป็นผู้ว่าได้เข้าเดือนที่3เข้าเดือนที่3นะครับชิวๆใช่ไหมนะกทม.มีพนักงานกวาดถนน1771คนแค่ฝนตกน้ำท่วมทีไรผู้ว่ามักอ้างขยะอุดตันท่อเสมอแสดงว่าพนักงานไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือว่าเป็นข้ออ้างข้ออ้างที่เอาตัวรอดไปวันๆโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คุณศรีสุวรรณนะครับทีนี้ไปดูคุณชัดชาติแกชิลหรือเปล่าและแกทำอะไรอยู่นะครับแกชิลหรือไม่หรือว่าแกทำอะไรอยู่คือคุณชัดชาติเนี่ยนะครับพอหายไปก็จะว่าชิลพอไลฟ์ก็จะว่าหิวแสงนะครับคือบางครั้งมันก็ทำตัวลำบากนะคนทำงานแต่แกก็ก้มหน้าก้มตาทำงานนะครับไม่เห็นจะต้องมานั่งกับใคร16ชั่วโมงประมาณ17ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชมก็นับเวลาดูนะฮะแกสั่งการอยู่อาจารย์บอกว่าได้ไปกินข้าวนะอันนี้สั่งการแต่ดูนะสั่งการสำนักระบายน้ำดูเรดาร์ดูฝนอยู่ในห้องประชุมนะคอยสั่งการคอยควบคุมนะเสร็จปุ๊บสั่งการควบคุมอันนี้เมื่อวานนี้ช่วงฝนตกนะชาวมืดที่ผ่านมาเนี่ยประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์นะครับลูกน้องยังไม่ได้ทำงานนะครับก็ต้องโบกวินลงพื้นที่ตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆก่อนเวลาราชการนะครับนะไปตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆเสร็จปุ๊บตอนเช้าช่วงเช้าเนี่ยเข้ามาดูแผนที่ประชุมร่วมกับสำนักระบายน้ำสรุปก็คือทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำนะครับเอามาตรฐานตรงนี้ก่อนนะครับเอามาตรฐานตรงนี้ก่อนก็คือยังไม่เคยเห็นผู้ว่าราชการที่ไหนนะครับใช้ว่าไม่เห็นนะที่อื่นอาจจะทำนะครับทำงานได้หามรุ่งหามค่ำทำงานได้มากขนาดนี้ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับหลังจากผ่านพ้น3เดือนไปเนี่ยนะครับหรือผ่านพ้นปีนึงอะนะหรือ2ปีเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมันจะเกิดขึ้นหรือไม่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างคุณชัดชาติแล้วก็คุณศรีสุวรรณที่ออกมาโอ้โหบอกว่าเวลาหาเสียงหลอกคนกรุงให้เพ้อฝันค่อนข้างแรงนะแต่เป็นผู้ว่ามักอ้างโน่นอ้างนี่สารพัดน้ำท่วมหลายจุดชิวๆใช่ไหมนะครับก็สะท้อนด้วยไลฟ์ของแกที่พยายามถ่ายทอดให้ดูนะครับประชุมสั่งการบริหารจัดการต่างๆเสร็จแล้วก็ลงพื้นที่ผมว่าไม่มีข้าราชการคนไหนนะอยากทำงานหนักขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีจิตใจที่อาสาอยากจะเป็นคนทำงานจริงๆนะครับทำได้มากขนาดนี้เนี่ยส่วนผลลัพธ์ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเดี๋ยวให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์นะส่วนทำมาได้ 2-3 เดือนแล้วก็จ้องแซะจับผิดต้องใช้คำว่าด่าเลยนะด่าทอต่อว่าขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เอาตรงนะผมว่าไม่สร้างสรรค์นะวิธีการตรวจสอบจ้องดูเนี่ยมันมีวิธีการมันมีรูปแบบเยอะแยะไปหมดแต่ไม่ใช่มาใช้คำพูดแบบนี้นะคือถ้าชัดชาติเป็นมา8ปีแล้วอะไรไม่ดีขึ้นสักอย่างอันนี้ก็ว่าไปอย่างนะครับหรือชัดชาติเป็นมาสัก5ปีแล้วอะไรเงี้ยเป็นผู้ว่ามาสัก5ปีอะไรไม่ดีขึ้นว่าไปอย่างอันนี้ชัดชาติเป็นมาได้แค่เข้าเดือนที่3นะแล้วก็ทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำงานแบบนี้ถ้าเป็นคนที่มองอะไรก็ตามแต่ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นะ
แบบนี้เขาจะเรียกว่าต่อให้เป็นคู่แข่งฝั่งตรงข้ามนะเขาจะให้กำลังใจกันคล้ายๆกับใครนะคล้ายๆกับดร.เอดร.เอแกก็จับตาดูแกก็ให้กำลังใจนะส่วนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคนขยันตั้งหน้าตั้งตาทุ่มเทเวลาร่างกายขนาดนี้อันดับแรกก่อนนะครับมันต้องให้กำลังใจกันส่วนผลลัพธ์นั้นมันต้องอีกสักพักใหญ่ๆครับยังไม่5ปีเลยยังไม่8ปีเลยคุณผู้ชมว่ายังไงครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy News นะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือและก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สำหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับ1ชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงแห้งเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อั่วก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวร์นะครับสั่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทำเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่พูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเนี่ยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงานซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนนึงเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคำนะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับแพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ